สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่ส้มนะคะไม่ต้องแปลกใจทำไมวันนี้พี่เบียร์มาคนเดียวจริงๆพี่ส้มก็อยู่ด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเดี๋ยวเราให้ดูพี่ส้มก่อน เราโดนปิดตานะคะวันนี้เราจะมีมิชชั่นเล็กๆน้อยๆมาเล่นกับพี่ส้มกันก็คือวันนี้พี่เบียร์ซื้อขนมในยุค90มาwow. นี่มันจะเป็นขนมแบบว่าเก่าๆแบบว่าดักแกแบบว่ามาลองพิสูจน์กันว่าเฮ้ยลิ้นพี่ส้มเนี่ยจะแบบว่าจำไอรสชาติเดิมๆเก่าๆเมื่อก่อนตอนเด็กๆได้ไหมว่าเออกินเข้าไปชิมเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้ไหมว่ามันคือขนมอะไรยังไงบ้างมันก็จะมีประมาณ10กว่าชิ้นนะทุกคน เราก็จะมาให้พี่ส้มลองทายกันดูว่าแบบมันคืออะไรตอนนี้พี่เบียร์ก็ปิดตาพี่ส้มแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาไอ้นี่ก่อนลองทดสอบกันว่าเฮ้ยพี่ส้มแม่งจะเห็นไหมว่าแบบว่าแอบดูหรือเปล่าอันนี้เลขอะไร2เฮ้ยทำไมรู้ทุกคนรู้มันต้องแอบดูแน่ๆก็เดาไปอย่างนั้นแหละเอาใหม่อันนี้เลขอะไรเลขอะไร4อันนี้หน้ามือหลังมือหลังอ้าวมึงรู้เริ่มจะแบบว่าลังเลใจแล้วนะไม่มีสมบัติไม่มีได้หรอไม่ได้เอาใหม่ทุกคน1ยังโอเคได้เรามาลองขนมชิ้นแรกกันดูก่อนดีกว่าว่าแบบเอ๊ะจะกินอะไรดีกินแล้วจะไม่ท้องเสียใช่ปะเอ้ยเราคัดสรรมาอย่างดีไม่แล้วตอนนี้เห็นหน้ากล้องเห็นหน้ากูมั้ยเฮ้กูเห็นเธอกันหมดเลยเธอทำอะไรพร้อมยังเออเร็วๆเฮ้ยอาปากอ่ะกินดิกินอะไรอ่ะมึงกินอากาศเหรอโอเคกูนะมึงเดี๋ยวทีต่อไปเจอกูแน่เฮ้ยทุกคนเรามาเล่นมิชชั่นเราก็ต้องแบบมีความแพ้มีความชนะเนาะถ้าสมมุติว่าพี่ส้มทายถูกแบบทายถูกไม่หมดนะแบบทายไม่ถูกไม่มึงก็ต้องมีแบบทายผิดบ้างปะมึงทายไม่คือขนมมันง่ายมากทุกคนแค่เอาเข้าปากไปแล้วก็เคี้ยวแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรขนมแบบไหนบอกลักษณะมาถ้าจำยี่ห้อไม่ได้ไม่เป็นไรแค่บอกลักษณะมาว่ามันมีรสชาติยังไงสีอะไรสีด้วยสีอะไรคือบางอันแบบถ้าเกิดสมมติว่ามึงเอามาหลายรสนี่กูจะสีอะไรวะแล้วคือสีอะไรรสชาติยังไงซองสีอะไรถ้าเกิดทายแบบว่าไม่ถูกนะทุกคนเราจะให้ทุกคนตัดสินว่าพี่ส้มจะโดนทำโทษอะไรใน EP หน้าซึ่งตอนนี้พี่เบงคิดไม่ออกว่าพี่ส้มจะโดนทำโทษอะไรนะคะให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอีพี่ส้มเนี่ยจะโดนทำโทษอะไร ของชิ้นแรกให้พี่ส้มกินอาปากหันหน้ามาทางนี้กล้องอยู่ดิก็ดีรู้อะไรมันคืออะไรตอนแรกลิ้นมังกรเลยอยากลิ้นยาวๆลดลายโคกโอเคซองสีลายไม่รู้เอาตาไม่รู้โดนอีบ้ามันมีหลายยี่ห้อซองแค่นี้พอซองสีแดงได้แต่ว่าผ่านมันหล่นอ่ะเฮ้ยแอบดูมันไม่ได้แอบดูมันหล่นต่อไปนะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราต้องขอเคี้ยวเราต้องรีบให้มันกินลิ้นมันจะได้สัมผัสไปได้เรื่องความวันอะไรทั้งอย่างใช่หรือเปล่าได้รสชาติมันเป็นยังไงช็อกโกแลตบอลบอลช็อกโกแลตบอลสีน้ำตาลหมออืมหกมันบอกบอลมันมีคำว่าบอลเราก็ให้มันแหมยี่ห้อกูจำไม่ได้ไม่ได้กินแล้วเนาะต่อไปเฮ้ยปิดหูก่อนปิดหูก่อนปิดหูไม่ได้ยินว่ามึงแกะมาเหอะอันนี้สิขนมอะไรขนมอะไรจะรู้ไหมล่ะขนมอะไรเอาฟังเสียงไม่รู้อะขนมอะไรวะฟังเสียงไม่รู้เอากินโอ้ยใหญ่จังวะมาจินมาจินเน่อะไรอ่ะมาจินเน่มาจินอะไรอ่ะต้นแผ่นๆกลมๆใหญ่ๆแล้วมันก็มีลายกึ๊กๆใช่เหรอเออใช่หรือเปล่า
เขาเรียกว่าขนมมาวินมาวินมากินนะมามาขนมอันนี้กินตอนไหนนานแล้วอ่ะแบบเด็กแล้วอ่ะต่อไปเราจะให้พี่ส้มกินในนี้อ้าวเงยนะสิเงยเงยโอ้ยเหนียงออกอะไรอ่ะขนมเล็กๆอ่ะที่มันแบบรสอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้รสอ่ะมันหวานอย่างเดียวอ่ะไม่มีกลิ่นเหี้ยอะไรเลยให้ชิมใหม่ให้ชิมใหม่ไม่เอาแล้วไม่อะไรมันแบบหวานอย่างเดียวอ่ะไม่รู้รสเหรอรู้แค่แบบเป็นซองเล็กๆอ่ะเป็นเม็ดๆอ่ะอ้าปากเร็วดิอีห่าอะไรวะถ้าเหมือนอมแล้วเนี่ยคืออมอะไรที่มันห่อเป็นสีสีอะอะไรวะห่อเป็นสีสีห่อไหนมันไม่มีสีบ้างเนี่ยไม่มันจะห่อกระดาษสีอ่ะอมพี่แกเคยกินมาที่ยูสุขาลัยแล้วห่อกระดาษสีอ่ะพี่นั่นแหละอะไรวะกระดาษเลื่อมๆหน่อยไหมเออเหมือนไหมเออเหมือนนะแต่ไม่ใช่อ่ะ อันนี้เป็นขนมที่มันเป็นไม้ๆอ่ะเหรอขนมไม้ๆอะไรวะขนมไม้ๆที่มันเป็นไม้ชอบแทะไม้อ่ะขนมไม้นะทุกคนรสชาติมันเหมือนกันอ่ะเออใช่รสชาติมันเหมือนกันจริงๆต่อไปเราให้พี่ส้มกินตัวนี้เมื่อกี้พี่ส้มทายผิดไปแล้วนะคือก็ไม่เข้าใจว่ามันจะพูดถึงขนมอะไรมันน่าจะเป็นขนมไอ้นี่เว้ยที่มันเป็นห่อด้วยซองห่อด้วยไอแผ่นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมสีเหลืองๆใช่ไหมอืมที่กางออกมาแบบแล้วมันจะมีมันจะมันจะเป็นก้อนน้ำตาลน้ำตาลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อได้ตามร้านขายของฝากกันนั่นแหละอ่ะปะเงยหน้าหน่อยเฮียแอะเฮียชาติของขี้หนูไหนอ่ะปากดิขี้หนูถูกถูกคายออกไม่ได้เอาถุงมันจะรู้ไม่ไหวกับรสชาตินี้ไม่ไหวกินคือไม่ได้ไม่อร่อยเลยอ่ะตอนเด็กกินได้ไงวะไม่รู้ชอบกินมากเลยนะอลาบัตเออต่อไปจ้าต่อไปเป็นอันนี้ทุกคนทายซี่มันคืออะไรระลึกถึงเรื่องเก่าๆบ้างไหมกินขนมเก่าๆเออนึกถึงนอนปั่นจักรยานมาซื้อใช่หรอดูขนมนี้เฮ้ยดูขนมนี้ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันหมายถึงว่าพี่เบียร์ไม่เคยกินนะขนมเนี้ยที่ให้ดูกล่องเมื่อกี้อุ้ยมันบีบยากมากอ่ะอ๋อบีบบีบกูรู้แหละเฮ้ยอย่าหลุดบีบบีบเฮ้ยมันจะหลุดอ่ะเฮ้ยห้ามด้วยเฮ้ยมันจะหลุดแกถ้าจะหลุดแกต้องมัดใหม่เดี๋ยวขอบีบมาให้ใจก่อนอ่ะปากเอาอ่ะปากเดี๋ยวอันนี้มันต้องมีไอ้กล้วยขนมปังด้วยดิเฮ้ยรู้ว่ะแค่บีบบีบก็รู้แล้วคือขนมอะไรขนมยาสีฟันอะมันคือยาสีฟันเหรอขนมที่แบบเหมือนไอศกรีมอ่ะเออแล้วอย่างนี้อันนี้แหละอันนี้อร่อยของชอบเขาของชอบเขาแต่มันบีบยากเกินไปนะจริงๆแล้วมันให้ไส้ไหมแค่นี้เดียวเองทุกคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอ่ะแล้วก็กินอันนี้เข้าไปแล้วให้บอกเหตุผลว่าเอ๊ะความทรงจำในการกินขนมชิ้นเดียที่จำได้แบบลางๆอ่ะไปซื้อกินอะตอนนั้นอายุเท่าไหร่โหแกไปขวดแล้วมั้งแล้วเนี่ยมันมีอะไรแถมในขนมแท็กทูแท็กทูจริงหรอมันคือแท็กทูหรอเออที่เอามาติดอะจริงดิพี่เพิ่งรู้นะว่าเขาเอามาติดกันขนมหอมฝรั่งเกลียวใช่เออแต่เพิ่งรู้ว่ามันเอามาต้องคายออกเคี่ยวน้ำเนี่ยหวานไปมากจะต้องกินเลยอันนี้น่าจะง่ายมากเพราะตอนนี้ก็ยังกินได้อยู่อ่ะเม็ด
เพราะอันนี้มันง่ายมากเกินง่ายไปอันที่หลังๆก็ง่ายเกินไปเอาเป็นว่าทายถูกเกือบหมดเลยนะแต่ว่าผิดไปแค่อันเดียวคืออันนี้ขนมแต่นั้นมันรสชาติเหมือนจริงๆอ่ะเปิดตาเลยดีกว่าเรามานั่งคุยนี่อันที่ทายผิดนะทุกคนคืออันนี้ขนมไม้ใครจำได้บ้างว่าแบบว่าอันนี้ก็ง่ายมากง่ายเสร็จง่ายอันนี้แรกอ่ะง่ายมากเข้าปากปุ๊บรู้เลยแบบกลิ่นตีเลยอ่ะโคล่าไงอะไรใครทันแบบขนมยุคนี้บ้างเนาะแล้วก็มีหมากฝรั่งตัวนี้อีกอันนึงหมากฝรั่งอะไรทำมีเอาไว้ทำอะไรอ่ะไม่ดูสาธิตซีเอาไว้ทำอะไรเด็กๆไม่ควรทำตามนะไม่ใช่เด็กๆไม่ควรทำตามคือตอนเด็กแม่ก็ทำกันอยู่แล้วอ่ะทำเหมือนเท่อ่ะเหมือนเท่อ่ะเหมือนหล่อคือเด็กทุกคนไม่ต้องทำอย่างเงี้ยเชื่อป่ะทุกคนอ่ะจริงคือไปหมากฝรั่งแบบอย่างเงี้ยที่มันเป็นแท่งๆเหมือนบุหรี่คือเมื่อก่อนอ่ะไอตัวพันอ่ะมันจะเป็นสีขาวสีขาวล้วนใช่แต่นี้มันแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสีสีอารมณ์เหมือนขนมช็อกด้วยนะเหมือนขนมช็อกแต่ก่อนได้เยอะกว่านี้อีกแต่ก่อนได้เยอะกว่านี้แต่ก่อนได้ประมาณเกือบ10ชิ้นป่ะหัวแข็งอารมณ์เหมือนขนมช็อกหัวถ้ามึงให้กูกินนี้กูกัดไม่ได้เลยมึงดูดิขนาดบิดหูคือควันเหล็กกูไปเลยนะโอ้โหอันนี้คือแบบฝรั่งที่แข็งที่สุดในโลกนะตอนนี้โอ้โหอย่าเรียกหมากฝรั่งเลยวินเฮ้ยหรือว่าเธอแก่ขึ้นเธอไม่มีแรงเคี้ยวหรือเปล่ามึงลองเมื่อมึงมีแรงอ่ะมึงลองเลยมึงลองสรุปแล้วนะคะทุกคนพี่ส้มก็คือทายผิดไปอันนึงก็ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรขนมมันง่ายมากแต่แบบทายผิดไปแล้วอันนึงก็ตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะว่าจะทำโทษยังไงมันดีแต่แบบให้ทุกคนคอมเมนต์มาดีกว่าว่ะให้ทุกคนช่วยคิดดีกว่าว่าหน้าอย่างพี่ส้มเนี่ยทำโทษอะไรดีเอาแบบเก็บๆเลยนะทุกคนเอาแบบแฉะใครทายถูกยังไงบ้างใครเคยกินขนมอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะว่าอันนี้ผมเคยกินหมดเลยครับหรือว่าตอนนี้ใครยังกินอยู่แบบเป็นคนชอบกินขนมเก่าๆคืออันนี้เราไปซื้อได้ที่ตลาดนัดเนาะเอาไปซื้อแกไปซื้อที่ตลาดรถไฟใช่เราไปซื้อที่ตลาดรถไฟแบบมันจะเป็นร้านที่แบบขายขนมเก่าๆของเล่นเก่าๆอะไรที่แบบเก่าๆยุค90เขาอ่ะเขาขายกันแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้กินมานานมากเกือบ10กว่าปีได้นะทุกคนเกือบ10กว่าปีได้ก็แบบลองมากินดูนั่นแหละก็เท่านี้ระลึกความหลังใช่อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะนะว่าแบบอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าจะทำโทษอะไรทำโทษด้วยแล้วก็ทันกินขนมอันนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คลิปนี้ก็มาเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไม่อร่อยว่ะเนี่ยไม่อร่อยไม่อร่อยจริง